เจ้าเนลเจ้าเนลหน้าเขียวเลยครับคุณผู้ชมเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็มาอยู่กันกับ Oxygen Not Included นะครับในพาร์ทที่3แล้วครับผมในวันนี้เนี่ยเอาจริงวันที่18แล้วครับแล้วก็มี1ปัญหานะครับในวันนี้คืออาหารเราหมดแล้วครับผมไม่ได้หาอาหารเพิ่มเลยแต่ว่าในเกม Oxygen Not Included นะครับถ้าเกิดในต้นเกมนะครับเวลาเราขุดดินพวกนี้เนี่ยเรายังพอสามารถเจออาหารที่อยู่ในดินได้ครับคือเรายังไม่ได้ปลูกผงปลูกผักเองนะครับจะว่าไปเราจำเป็นจะต้องปลูกผักด้วยครับแต่ว่าผักของเราเนี่ยจะต้องอยู่ในสถานที่ที่อบอุ่นครับตรงนี้ผมว่าพอปลูกได้อยู่ครับในส่วนของข้างล่างตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาปลูกข้างล่างตรงนี้ดีกว่านี่เลยเดี๋ยวผมจะทำพื้นตรงนี้ถึงช่องนะครับแล้วก็ทำฟาร์มไทยผมจะปลูกผักโดยใช้พื้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นพื้นที่ไว้ปลูกผักได้ครับเดี๋ยวผมทำห้องก่อนห้องของเราจะขนาด12อุ้ยพอดีเลยว่ะพอดีประมาณนี้ครับตรงนี้เป็นเพดานเดี๋ยวบันไดเราลื้อออกครับเดี๋ยวเราค่อยลื้อออกส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เจ้าเนลนะครับทำการขุดหาอาหารเพิ่มอาหารมันหมดไงแต่ว่าเจ้าเนลเนี่ยเมื่อคืนเจ้าเนลมันก็ไม่สบายอ่ะเดี๋ยวผมให้เจ้าเนลเนี่ยขุดข้างบนนี้ก่อนขุดข้างบนนี้ก่อนแล้วก็ยกเลิกครับยกเลิกทุกคนยกเลิกแล้วก็มาเช็ดก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าเนลเนี่ยเขาขุดเนี่ยเขายืนแช่น้ำแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่สบายครับการยืนแช่น้ำเนี่ยมันทำให้อุณหภูมิในร่างกายนะครับตกลงพอตกลงเนี่ยภูมิคุ้มกันมันก็ตกไงเราก็จะไม่สบายครับประมาณนั้นแหละส่วนเอลลี่นะครับก็ยังวิจัยอยู่เหมือนเดิมครับก็ต้องวิจัยนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการส่วนน้ำตรงเนี้ยมันบอกว่าน้ำไม่มีเหรออ๋อผมปิดเครื่องผลิตน้ำครับนี่ผมไม่อนุญาตให้เขาสูบน้ำไปใช้นะเนื่องจากผมอยากให้เขาเอาน้ำเนี่ยที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยไปใช้ก่อนนะน้ำที่มันสะอาดนะครับไอ้ขวดบุ้งเนี่ยเป็นน้ำที่ไม่สะอาดนะครับแล้วก็ผมจะสร้างเครื่องนี้1เครื่องก่อนละกันนะไว้หน้าห้องน้ำเป็นเครื่องกรองอากาศนะครับเครื่องนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับก็ควรมีไว้ในฐานหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวผมกดให้ดูมันจะโอ้โหไอ้สีม่วงๆนี่คืออากาศเสียนะครับโอ้โหโพลิเตตออกซิเจนเนี่ยมันจะออกสีแบบเน่าๆหน่อยสีน้ำตาลครับพูดถึงนะถ้าห้องน้ำเนี่ยอากาศเสียนะครับมันจะไม่ค่อยลอยขึ้นลอยลงครับถ้าใครเลี้ยงแมวจะรู้ดีนะครับว่ากินของน้องแมวเนี่ยมันจะอยู่ถ้าไว้แบบชั้นกลางอะไรเงี้ยแบบตรงบันไดนะครับตรงกลางของบันไดบ้านอะไรเงี้ยมันจะไม่ลอยขึ้นลอยลงครับมันจะอยู่แค่ตรงนั้นแหละผมก็เลยเนี่ยต้องเจาะรูสักหน่อยนะครับตรงนี้ให้อากาศมันเข้าออกมาได้ครับจริงๆแล้วมันมีของเสียอยู่ในตู้นี่ครับผมเผลอเก็บไปนะครับมันจะมีอะไรนะดินเสียนะครับที่ได้จากห้องน้ําดินเสียก็น่าจะรู้นะดินที่ได้จากห้องน้ําที่มันเป็นดินเสียคืออะไรเดี๋ยวทางซ้ายเนี่ยผมตัดสินใจแล้วว่าไอ้ตรงนี้ผมจะไม่ทําเป็นช่องนะครับไม่เป็นรูนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําห้องติดกันเลยแบบเนี้ยห้องแบบนี้ครับตรงนี้ส่วนข้างในนี้เนี่ยมันจะมีเครื่องทำความเย็นอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราขุดเข้าไปดูดีกว่าครับแต่ยังขุดไม่ได้ครับอันนี้หินมันแข็งมากเข้าไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเราขุดไปจากข้างล่างดีกว่าครับผมไม่อยากให้อากาศเย็นมันผ่านทางขวาครับมันมีแอบิซอลไลท์อยู่นะครับเอาเอลลี่เลิกวิจัยก่อนตอนนี้เนี่ยสำคัญมากครับคือต้องรีบปลูกผักแล้วครับอาหารหมดแล้วครับส่วนเจ้าเนลเนี่ยเจ้าเนลถ้าขุดได้ก็ไปขุดเลยครับต้องหาอาหารเพิ่มไม่งั้นเดี๋ยวอยู่กันไม่รอดครับไม่ไหวเอาขุดไปเลยเจ้าเนลนั่นแหละขุดไปโดดไปขุดครับส่วนทางซ้ายรีบสร้างฟาร์มเราประมาทไปครับประมาทเลินเล่อตัวเด็กๆเนี่ยสามารถแบบอดอาหารได้ประมาณ4วันนะครับหลังจากที่แบบกินอิ่มท้องมาแล้ว 3-4 วันนะครับก่อนที่จะซีแง อดได้4วันนะถ้าอิ่มท้องแล้วประมาณนั้นครับเนี่ยเจ้าเนลครับเจ้าเนลขุดแล้วเจออาหารมา 1,600 แคลอรี่นะครับก็เป็นมื้ออาหารของสำหรับวันนี้ครับได้ 1.6 คนนะคนหนึ่งกิน 1,000 ต่อ1วันเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขุดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับมีอย่างครับไม่แน่เนี่ยอาหารอาจจะอยู่ในน้ำข้างล่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาปีนไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมทำบันไดตรงนี้หน่อยขอลองทำบันไดตรงนี้หน่อยไม่แน่มีนะครับอาหารแถวนี้ผมว่าตรงนี้น่าจะใช่อาหารหรือเปล่าไม่ใช่ครับไหนลองดูสิไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยอาหารนะครับ
1,600ไม่เจอเพิ่มเลยเหรอเอารีบขุดครับรีบขุดขุดหาอาหารเพิ่มเฮ้ยเอลลี่ลงไม่ได้ลงไม่ได้ก็ตัดบันไดทิ้งครับเออให้ล่วงลงมาเลยโอเคเจ้าเนลขุดไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรื้อบันไดตรงนี้ออกด้วยครับบันไดตรงนี้เราไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้กันในวันนี้เป็นต้นมิววูดนะครับต้นหนอนต้นที่มันออกอาหารเหมือนหนอนครับเราปลูกทั้งหมดได้12ต้นนะครับประมาณ17ต้นนี่หว่าเออหมายถึงว่า12ต้นต่อชั้นครับชั้นละ12ต้นเร็วๆๆๆๆ รีบมาปลูกเดี๋ยวนี้นี่ไงเราได้อันนี้มันจะมีอาหารนะครับที่เราขุดได้จากข้างล่างเนี้ยชื่อว่ามักรูทครับเป็นอาหารที่เรากินได้นะกินได้กินได้กินได้ส่วนมิวูดเนี่ยรสชาติมันจะแย่หน่อยน้องเด็กๆเราไม่ค่อยชอบครับถ้าเกิดกินเข้าไปเดี๋ยวกำลังใจในการทำงานมันจะลดลงนิดนึงติดลบหนึ่งอ่ะกำลังใจในการทำงานโอเครื้อบันไดไปนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำเพิ่มอีก5ต้นเมล็ดพืชนี่ต้นเกมเนี่ยเราสามารถหาได้นะครับในการขุดดินพวกนี้แหละมันก็จะเจอเมล็ดมีโอกาสเจอเมล็ดพืชอยู่ครับเออแล้วก็ตรงนี้ผมไม่เล่นนะไอ้เครื่องนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขุดไปเรื่อยๆครับข้างบนนี้ก็ต้องพยายามหาไอ้ทรัพยากรนะครับเดี๋ยวขุดก่อนแล้วกันนะหาไอ้มิววูดนี่แหละเจาะตรงนี้ให้น้ำมันหล่นลงไปข้างล่างครับเออพูดถึงอ่ะถ้าเกิดในโคโลนีผมเนี่ยมันมีคนแบบฉี่แตกเนี่ยน้ำฉี่มันก็จะหล่นลงไปในน้ำสะอาดนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นอะไรที่ชิบหายมากๆน้ำข้างล่างก็จะติดเชื้อครับเชื้อโรคก็แพร่ระบาดข้างล่างเลยตรงนี้ขุดไปก็น่าจะเจออยู่นะน่าจะพอเจออาหารครับขุดให้หมดนะครับข้างล่างเออจริงๆแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยก็เป็นอาหารเราเหมือนกันนะเราสามารถฆ่าพวกเขาได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากฆ่าตัวที่เขาอายุเยอะๆนะครับถ้าตัวที่แบบอายุน้อยๆเนี่ยเขาต้องบอกว่าไงเดียถ้าเขาอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาจะไข่ออกมาครับก็คือเหมือนแบบได้ไข่ออกมาแล้วนะเหมือนเป็นวัฏจักรของเขาครับเราฆ่ากินแต่ตัวที่แก่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้องของสูญพันธุ์ตัวนี้ล่ะขอดูหน่อยตัวนี้อายุ11ปีครับ11ขวบนะครับผมไม่กินนะไม่ทำอะไรน้องเขารู้สึกว่าที่อื่นไม่น่าจะมีนะเหมือนน้องก็ตกไปจมน้ำตายไปหมดละดำน้ำครับไปขุดข้างล่างหาอาหารนะครับไม่สบายแล้วครับ1คนเอลลี่ไม่ไหวแล้วครับเอาเนลขุดไปพอเรียบร้อยครับวันนี้เราจะไม่ขุดไปมากกว่านี้แล้วเอ้ยนี่ไงมีน้องอยู่น้องตัวนี้เดินไปไหนวะเนี่ยโอ้กระโดดไปอยู่ตรงนี้กันครับน้องมันรู้ว่ามันต้องเดินไปตรงไหนมันถึงจะไม่จมน้ำตายนี่ไงมันอยู่ตรงนี้กันอีกหลายตัวเลยโอเคเอลลี่หนาวเอลลี่หนาวกอดอกเลยโอเคเดี๋ยวเราขุดข้างล่างนี้แล้วกันครับเอาเป็นแถวนี้ผมจะทำยังไงให้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันแบบมันไม่ปีนขึ้นข้างบนอ่ะผมไม่อยากให้มันปีนขึ้นข้างบนอ่ะผมขุดอย่างนี้ก่อนดีกว่าถ้าขุดอย่างนี้ครับเขาน่าจะปีนไม่ได้นะครับโอเคขุดตรงนี้ทำบันไดนะครับทำไปและทีนี้นะครับผมก็จะขุดชั้นบนเลยโอเคขุดชั้นบนเพราะว่าไอ้พวกสัตว์พวกนี้มันเดินบนบันไดแบบพวกเราไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือข้อได้เปรียบเป็นวิธีการจัดการไอ้พวกนี้แหละยังไงเราเจออีกตัวนึงแล้วอะเจออีกหนึ่งตัวครับโอเคเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวผมให้คนที่แบบเลี้ยงสัตว์ได้แล้วกันนะมาจับไอ้ตัวนี้ไปไว้ที่อื่นครับคือถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไอ้ต้นไม้เนี่ยประมาณ5ต้นนะครับน่าจะเพียงพอสำหรับเด็กๆของเรานะครับ5คนเพราะฉะนั้นผมต้องมีชั้นล่าง12ใช่ไหมเราต้องมี15ต้นใช่ไหมอันนี้น่าจะเกินมานะครับเราจะไม่เป็นภาระตู้เย็นนะครับผมจะไม่สร้างตู้เย็นไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปลืองไฟครับแล้วตรงนี้ผมก็จะต้องยกเลิกไป3ต้น4ต้นเนี่ยไม่เป็นไรครับลองปลูกเกินขึ้นมาก่อนอ่ะปลูกเกินขึ้นมาสัก2ต้นแล้วกันนะเป็น17ต้นแล้วก็ทางขวานี่ผมขุดไปเพิ่มแล้วเหมือนจะเจอพวกเด็กๆไอ้พวกเนี้ยเพิ่มขึ้นนะครับในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะมาทำเดี๋ยวห้องนึงครับเดี๋ยวผมไปทำไปทางขวาดีกว่าครับทางขวาเนี่ยเดี๋ยวลงมาครับข้างล่างทำยาวไปเลยทางขวาครับเดี๋ยวทำพื้นข้างล่างนี้ด้วยเจาะรูก่อนแล้วก็ผมอยากจะเปลี่ยนวัสดุใหม่อ่ะจริงๆแล้วผมอยากจะใช้หินอันนี้ครับ
หินอัคนีนะครับเพราะว่าท้ายเกมเนี่ยหินนี้มันจะเยอะแล้วเอลลี่มันเป็นไรวะเนี่ยเอลลี่เอลลี่ไอ้เหี้ยเอลลี่แตกเอลลี่แตกเอลลี่แตกไปแล้วครับเอ้ยเอลลี่เป็นไรเชื่อเอลลี่เธอจะโดดอย่างนี้อยู่ทั้งวันไม่ได้นะไอ้เหี้ยเอาผมน่าจะแก้ปัญหาด้วยการสั่งเขาเนี่ยผมว่าน่าจะบั๊กนะครับเอลลี่เดินไปตรงนี้หน่อยขึ้นข้างบนไปไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยเอ้ยประหลาดดีว่ะประหลาดมากเอลลี่ไปแล้วสมองเอลลี่โอเคเดี๋ยวผมทำพื้นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวห้องอาหารเนี่ยตรงนี้ความสูงห้องอาหารเป็นห้องที่แบบมันต้องการไซส์ใหญ่เหมือนกันครับเราไม่สามารถสร้างขนาดแบบเล็กๆได้แต่ว่าจริงๆห้องขนาดนี้ครับเท่าห้องน้ำแล้วมันก็ใหญ่ละสำหรับห้องอาหารสร้างไปครับเดี๋ยวขอวัดขนาดหน่อยกระดาษต้องความกว้าง12นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำกำแพงครับตรงนี้เดี๋ยวแล้วทำไมเอลลี่ไม่ทำงานวะเนี่ยจริงมั้ยเนี่ยเอลลี่ผมแตกไปแล้วเอลลี่ไม่ทำงานอะไรเลยเอลลี่แตกไปแล้วครับเอ้ยทำแล้วเนี่ยนี่ไงหยิบหินมาแล้วครับโอ้เอลลี่แม่งสมองพังไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวทำพื้นครับตรงนี้ทำพื้นให้เสร็จส่วนห้องอาหารนะครับเราก็จะต้องมีทำให้มันเป็นห้องก่อนครับโดยการปิดประตูนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องมีบันไดด้วยครับสร้างบันไดขึ้นมาทำไมผมถึงสร้างบันไดขึ้นมานั่นก็เพราะว่าข้างบนเนี่ยมันสูงเกินครับเราสร้างไม่ถึงเอื้อมไม่ถึง มันสูงเกินนี่ครับเดี๋ยวผมสร้างขึ้นมาตรงนี้ก็น่าจะสูงเกินอีกตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นผมน่าจะต้องสร้างบันไดขึ้นไปส่วนตรงนี้มันสร้างได้ไงมันติดกับบันไดข้างนอกอยู่แล้วเรียบร้อยตรงนี้ผมเจาะรูดีกว่าต้องเจาะรูไว้ตรงนี้ไม่ต้องสร้างดีกว่าเราต้องขุดออกครับตรงนี้ในความคิดผมของผมคือผมต้องขุดออกตรงนี้เอาละครับปิดห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลานานพอสมควรเลยครับกว่าจะทำเป็นห้องนึงเสร็จตรงนี้เดี๋ยวผมรื้อบันไดตรงนี้ทิ้งไปนะครับผมให้เอลลี่นะครับวิจัยอุปกรณ์บางอย่างครับที่สามารถสร้างในห้องนี้ได้แต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมสร้างเครื่องดื่มน้ำก่อนครับ water cooling นะครับไว้ตรงนี้แต่ว่าเราจะไม่ดื่มนะครับเราจะประหยัดน้ำ มันเปลืองน้ำครับการที่ให้เด็กๆเราเนี่ยกินน้ำพวกนี้ด้วยในแต่ละวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุบบันไดตรงนี้ทิ้งให้หมดละไม่ใช้แล้วครับเกะกะส่วนต่อไปเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีโต๊ะกินข้าวด้วยครับนี่เลยผมวางไว้4โต๊ะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงโต๊ะกินข้าวเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวผมเว้นไว้หน่อยดีกว่าตรงนี้กดปิดไปไม่ให้ดื่มน้ำกดสวิตช์ไว้นั่นแหละเปลืองน้ำตอนนี้ผมวางกระถางต้นไม้ไว้หน่อยนะซ้ายขวาครับเดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้กันทำให้แบบห้องนี้มันมีค่าตกแต่งหน่อยเป็นอะไรที่แบบดูดีหน่อยสำหรับเด็กๆนะครับการสร้างห้องอาหารในเกมนี้เนี่ยมันจะต้องมีค่าตกแต่งด้วยนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นห้องอาหารละผมเปิดแบบโอเวอร์เลย์ห้องให้ดูนะเป็นสีส้มละอันนี้เป็นห้องอาหารขนาดเล็กนะครับเหมือนจะต้องการแค่โต๊ะกินข้าวนะครับกับไอ้พวกเนี้ยพวกเครื่องกรองน้ำหรือผมว่าอันนี้ง่ายสุดละสร้างไอ้เครื่องดื่มน้ำครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันเป็นห้องกินข้าวแบบระดับสูงกว่านี้นะครับเราก็แค่ปลูกต้นไม้ครับผมปลูกอันนี้ไว้แล้วกันนะแต่ต้องเป็นต้นที่โตได้นะครับไม่ใช่ปลูกแล้วโตไม่ได้นะนี่ครับไปเอามาปลูกครับ2ต้นนะครับตรงนี้แล้วก็ข้างบนเนี่ยมันยังม่วงอยู่เลยครับที่ผมบอกไปอ่ะอากาศเสียมันจะซ้ายขวาใช่ไหมแล้วอันนี้ผมทำเป็นตะแกรงไว้อ่ะอากาศมันก็รอดผ่านครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้มันไม่มีเครื่องฟอกอากาศนะเดี๋ยวผมสร้างเครื่องฟอกอากาศครับไว้ตรงตู้ตรงนี้ด้วยมันจะได้ฟอกอากาศได้ครับคุณผู้ชมครับข้างล่างเนี้ยต้นไม้มันโตหมดแล้วครับเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือไม่มีใครมาตัดต้นไม้ครับคือผมไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับในการตัดต้นไม้เลยสักคนเดียวคือไม่ให้สั่งไว้ไม่ให้ตัดครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมสั่งให้แฟงกี้เนี่ยทำงานเป็นเกษตรกรก่อนแล้วกันนะแฟงกี้นายต้องมาตัดต้นไม้ครับไม่งั้นเดี๋ยวพวกเนี้ยต้นไม้พวกเนี้ยมันจะดูดดินครับดูดดินเราไปใช้เนี่ยจนหมดนะ
เตอร์แทนที่แบบดินเราจะเกิดประโยชน์ครับผลิตอาหารได้เยอะๆอ่ะแฟรงกี้เก็บเกี่ยวไปนะอาหารผมจะไม่แช่ตู้เย็นนะครับผมจะผลิตให้พอดีกับที่เราต้องการคือถ้ามันพอดีเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องมีตู้เย็นไงใช่ไหมส่วนตอนนี้นะครับเอลลี่ประเดิมเลยว่ะชิ้นแรกเอาไปเลยครับ 1,000 กรัมกินก่อนเลยวางหมวกมันมีอาหารตรงนี้ด้วยครับ1อันนะเหมือนจะเอาไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องขุดตรงนี้ออกไปแล้วก็ผมคิดว่าผมน่าจะแบบสร้างฉนวนกันความเย็นหน่อยครับทางขวาเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาณาจักรทางขวาเนี่ยมันหนาวมากครับมันหนาวมากเนี่ยเห็นไหมมันแผ่ความเย็นมาเยอะแล้วคือบางทีก็มีปัญหาเรื่องความร้อนใช่ไหมบางทีก็มีเรื่องความเย็นอ้าวเดี๋ยวผมจะพยายามทำฉนวนให้ได้แล้วกันครับอันนี้เวลาผ่านไปกี่วันไม่รู้นะครับผมได้ทำการขุดทางขวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือผมห่วงอย่างเดียวครับก็ที่ไม่อยากให้อากาศหนาวมันมาเนี่ยเพราะว่าต้นไม้ที่เรามีครับต้นนี้เนี่ยมันจะไม่โตครับพี่เห็นไหมต้นไม้มันเหี่ยวเฉาแล้วครับส่วนต้นนี้เนี่ยยังไม่เหี่ยวนะครับเนื่องจากแถวนี้เนี่ยมันยังโตได้ครับตรงนี้อากาศมันเย็นมากแล้วต้นไม้มันเลยไม่โตแล้วก็ผมว่านะในห้องนี้เนี่ยผมจะมีตู้เย็นหน่อยครับผมต้องมีตู้เย็นละเอาตู้เย็นไว้ตรงนี้แล้วกันครับไว้ตรงนี้ดีกว่า1ตู้หรือไว้สุดมุมดีไว้ตรงนี้แล้วกันครับตู้เย็นนะส่วนข้างล่างเนี่ยเมื่อกี้มันมีน้ำเสียนะครับหยดลงมาแต่ว่าความพิเศษของเกมนี้นะครับเราสามารถแบบสูบน้ำเสียนะครับจากไอ้เครื่องนี้แยกออกไปได้นะครับไม่ต้องห่วงครับว่าการที่มันปนกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีครับไม่เป็นไรยังไงเวลาเด็กของเรานะครับมาสูบน้ำไปใช้เนี่ยเราจะสูบแต่น้ำสะอาดไปใช้อยู่แล้วน้ำเสียมันก็จะไม่ปนไปครับไม่ต้องห่วงครับน้ำเสียนี้ไม่มีเชื้อโรคนะเป็นน้ำเสียที่ไม่มีเชื้อโรคไม่เหมือนน้ำเสียที่มาจากห้องน้ำครับมีเชื้อโรคเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมมีเหลืองๆเลยมีเหลืองๆด้วยครับส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราสร้างตู้เย็นครับได้เวลานอนของแต่ละคนแล้วนี่หว่าแล้วก็นี่เดี๋ยวเราสร้างสิ่งนี้ครับลาสครับปิ้งบ็อกแล้วก็เปลี่ยนหินนะครับใช้หินแกรนิตหินแกรนิตเนี่ยจะมีคุณสมบัตินะครับในการเพิ่มความสวยงามครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้หินแกรนิตนะครับสร้างมันสวยไหมวันนี้สร้างตรงเนี้ยแปลกๆกันเนี้ยแปลกๆแปลกๆครับผมสร้างตรงนู้นดีกว่า3อันเหยียบ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 ย้ายตู้เย็นย้ายตู้เย็นออกสร้างตรงนี้เลยครับ3อันอยู่ข้างในสุดจริงๆผมมาสร้างไว้ตรงนี้น่าจะดีกว่านะไอ้พวกนี้มันไอ้ความสวยงามเนี่ยมันก็จะมีระยะเหมือนกันนะเวลาเราสร้างมาแล้วอย่างเช่นเราสร้างขวาสุดเนี่ยมันแบบเอฟเฟกต์มันส่งผลมาได้แค่แบบกี่ช่องวะเนี่ยมันเขียนไว้ครับ8ช่องนะ8ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8เอ้ยพอดีเลยพอดีนั่งที่นั่งตรงนี้เลยครับสร้างได้อยู่สร้างได้อยู่ได้อยู่ส่งผลถึงอยู่แล้วก็จริงๆแล้วผมก็อยากเอาไปไว้ในห้องนอนด้วยเหมือนกันครับถ้าเกิดไว้ในห้องนอนเนี่ยเวลาเด็กๆของเราเนี่ยไปทำกิจกรรมอยู่ที่ไหนนะครับแบบนานๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะที่จะสร้างพวกของสวยงามพวกเนี้ยไว้แถวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปสร้างข้างบนดีกว่าเรามี4เตียงอ่ะตรงเนี้ยต้องขุดเข้าไปอีกอ่ะไม่ขุดไม่ได้นะโอ้แล้วมันมีหินแข็งๆด้วยอ่ะผมอยากจะรื้อจังเลยอ่ะแถวเนี้ยทำไงดีอ่ะผมมาดูสกิลดีกว่าเดี๋ยวผมให้เจ้าเนลครับอัพสกิลการขุดของแข็งดีครับอัพระดับ2เราสามารถขุดไอ้อันแข็งๆนี้ได้แล้วเห็นมั้ยมันไม่แจ้งเตือนแล้วครับเจ้าเนลสามารถขุดได้แล้วไอแข็งๆนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นน้ำแข็งครับเป็นก้อนน้ำแข็งเสียนะผมขุดไปเลยดีกว่าขุดให้มันล่วงลงไปข้างล่างขุดแล้วก็ล่วงลงไปแล้วก็เกมนี้มันจะมีอะไรที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะอย่างเช่นไอบล็อกพวกนี้ครับมันจะมีความจุอยู่นะครับอย่างเช่นช่องเนี้ย500กิโลใช่ไหมเวลาขุดออกมาแล้วมันจะได้แค่250นะครับมันจะหายไปครึ่งนึงเพราะฉะนั้นพวกน้ำแข็งนะครับพวกนี้ถ้าเราปล่อยละลายเองอ่ะมันจะไม่หายไปครึ่งนึงครับมันก็เท่ากับว่าเราได้น้ำเยอะขึ้นนะกว่าปกติเราปล่อยให้มันละลายเองดีกว่าครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่เริ่มต้นมาเราหายากมากนะเราหาใหม่ยากมากแต่จริงผม ผมขอเช็ดข้างล่างนี้ดีกว่าผมเห็นแล้วหงุดหงิด
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็หงุดหงิดเนี่ยเอ้ยอันนี้มัน190เลย190กิโลกรัมเราไม่สามารถเช็ดได้นะครับมันเยอะเกินที่เยอะเกินกว่าจะเช็ดไหวครับเดี๋ยวเช็ดทางขวาครับนี่นะเหี้ยอะไรเนี่ยโยนมาอีกแล้วมาจากไหนเนี่ยโอ้ได้จะเป็นอีกก้อนข้างบนครับมันละลายโอ้ยเละเทะไปหมดเลยเอาเช็ดครับเช็ดแล้วเช็ดน้ำเย็นด้วยนะโอ้ยกำลังจะบอกเลยเดี๋ยวไม่สบายไอ้เจ้าเนลอีกแล้วไอ้เจ้าเนลไม่สบายอีกแล้วครับเอาเช็ดให้หมดโอ้งานเช็ดนี่คือลำบากเหมือนกันโอ้โหเช็ดแล้วมันก็ไหลเออเช็ดไม่ได้สักทีเอ้าไอ้เจ้าแฮดเป็นอะไรวะเนี่ยไม่นะเฮ้ยมันพยายามออกมาจากไอ้ตรงนั้นโอ้ยมันออกมาจนได้โอ้ยผมไม่ได้อยากให้มันออกมาเลยงั้นผมขุดและทุบตรงนี้ทิ้งละเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสร้างเครื่องสูบน้ำใหม่ครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสูบน้ำเสียไปไว้ที่อื่นได้อยู่ วุ่นวายจังเลยแล้วก็อันนี้เนี่ย last cupping box นะครับผมบอกว่า colony เนี่ยต้องการสกิล art fundamental ส่วนเจ้าเนลนะครับเป็น masterwork ครับนั่นหมายความว่าเจ้าเนลต้องมีสกิลนี้ถ้าไม่มีสกิลอันแรกเจ้าเนลทำไม่เป็นแต่เจ้าเนลเป็นระดับ master เอ้ยโอเคเจ้าเนลไม่มีพอยต์ในการอัพแล้วครับมันก็จะเป็นแท่งหินกระจอกนี้อยู่ก่อนแป๊บนึงนะครับส่วนตู้เย็นเนี่ยผมต่อไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเวลาตู้เย็นนะครับมันไม่มีของแช่อยู่เนี่ยมันจะเป็นตู้เย็นเบอร์5นะครับประหยัดไฟครับตู้เย็นเนี่ยมันจะเขียนว่ากินไฟ120หน่วยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันจะกินแค่20นะครับเหมือนเป็นโหมดสแตนด์บายครับ energy power saver นี่ energy saver ครับกินแค่20วัตต์ครับประหยัดไฟมากเมื่อก่อนไม่มีนะครับแบบนี้เพิ่งมาเป็นสมัยที่แบบอาหารมันเน่าเสียง่ายจัดๆครับโอเคเอาอาหารทุกอย่างเนี่ยไปแช่ตู้เย็นไว้ครับถึงแม้ว่ามันเราจะกินกันทันก็เถอะแต่เราก็แช่ไว้ดีกว่าครับแช่ไว้เป็นพิธีเพราะว่าเราจะได้รวบรวมอาหารครับไปไว้ในห้องอาหารเราจะได้แบบไม่เดินไปเก็บที่สวนน่ะเรามีคนเก็บอยู่นะครับเจ้าเนลเนี่ยเจ้าเนลแม่งวิ่งหน้าตั้งเลยวิ่งไม่เลิกเลยเนี่ยวิ่งเก็บแล้วรอตัดทีเดียวเยอะๆไม่ได้เหรอเราค่อยเก็บทีเดียวอ่ะโถเอ้ยแบบนี้มันก็หลายรอบอ่ะเนลเอ้ยผมไม่ไหวเลยเจ้าเนลเอาละครับวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ห้องอาหารต้นเกมนะครับแล้วก็ฟาร์มปลูกผักครับปลูกต้นหนอนครับต้นเกมนะครับโอเคแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครับในพาร์ทหน้าส่วนวันนี้เนี่ยผมปลูกให้เต็มก่อนแล้วกันนะเพื่อที่จะถ่ายรูปครับโอเคครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับผม